พี่มีแฟนยังครับแล้วแฟนพี่ชื่ออะไรครับฮะมีคนอยากรู้จักเดี๋ยวปุ๊บก่อนอยู่ไปแล้วพี่ทำคลิป Q&A คนเขาขอมาอ๋อใช่เออโอเคโอเคกำลังเป็นพระเอก MV เลยโอ้โหมาโอเคมาจัดให้โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิป Q&A แต่อยากจะฉลองนะครับผม 300,000 ซับสไครป์ไปด้วยเลยทีเดียวนะครับผมเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนติดตามทุกคนเลยนะฮะที่ทำให้ถึง 300,000 ซับนะครับผมและที่สำคัญนะผมอยากจะพูดว่าอยากจะขอบใจน้องๆทุกคนนะครับผมเช่นมาลีสวยมากคิงโซเยอร์ยกโซเยอร์แล้วก็ทีมงานพี่เสือทุกคนนะครับ okay. ผมไม่ว่าจะเป็นไอ้ก๊อฟไอ้มีไอ้นัทไอ้เอฟไอ้ซูลินผมแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องละกันนะครับผมอาจจะพูดชื่อไม่หมดเพราะว่าตอนนี้แบบพอเรามาถ่ายคลิปเราอาจจะเออเลอร์นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับแต่อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมนะโดยเฉพาะมาลีเพราะว่ามาลีเนี่ยเป็นคนทำให้น้องๆเนี่ยรู้จักพี่ก็ต้องขอบใจน้องมาลีมากนะครับน้องรักเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยพี่กับมาลีก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นส่วนในการทำคลิปเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มตอบคำถาม Q&A กันดีกว่าครับผมมาเลยคำถามแรกมาจากหอยสวยมาก Q&A ทำไมพี่ถึงชอบช่วยคนถูกไฟไหม้ครับก็คืออย่างนี้คือผมเนี่ยมีอดีตที่ฝังใจไว้สมัยเด็กเนี่ยพี่เสือเนี่ยสมัยนั้นผมเรียนชั้นอนุบาลอยู่เลยอนุบาล2เนี่ยครับประมาณเนี้ยทีเนี้ยบ้านพี่เสือเนี่ยถูกไฟไหม้หมดเลยครับมันก็เลยฝังใจคือไหม้หมดแบบว่าครอบครัวเนี่ยได้ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกรอบนึงมันทำให้เราแบบฝังใจเราเห็นครอบครัวเราลำบากมาทีเนี้ยพอเราเจอข่าวเนี่ยว่าคุณตาคุณยายเนี่ยถูกไฟไหม้เรารู้ว่าเขาคงลำบากเราก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นตัวแทนที่จะไปช่วยก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับนึงแล้วก็คงจะมีประโยชน์ต่อคุณตาคุณยายแล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมที่เขาจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับในเด็กเพราะว่าเด็กๆดูเยอะก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือบางคลิปอาจจะไม่มีสาระยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจริงๆก็คือจุดประสงค์ก็ทำเพื่อความสนุกนะครับผมแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะครับโอเคครับผมคำถามต่อไปครับมาจากน้องเฮงเลาๆเฮงเลาๆบาวลิลิคิวแอนเอทำไมพี่เสือรีวิวกินอาหารต้องพูดคำว่าอร่อยเฉยเย้เค้เอาใช่คืออย่างนี้เว้ยทำไมต้องมีคำว่าอร่อยเฉยเย้เค้ก็คืออย่างนี้ครับสมัยในช่วงเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยพี่เสือทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารรัวๆเลยแบบเมนูนู้นเมนูนี้แล้วอยู่ๆเว้ยวันนั้นรู้สึกว่าจะทำคลิปไข่เจียวสีชมพูคือเป็นคนชอบอะไรที่สีชมพูครับแล้วทีนี้ก็กินไปชิมปุ๊บอยู่ๆอุทานออกมาเองเลยว่าอร่อยเฉยอันนั้นเป็นจุดเริ่มแรกเว้ยทานมาแต่ว่าคลิปนั้นให้มีนตัดครับทำเมนูต่อมากูกินเสร็จกูอุทานคำเดิมอีกอร่อยเฉยแล้วหันไปหาไอ้เหี้ยครับไอ้เหี้ยนี่บอกเย้แค่คือไม่รู้เรื่องเลยก็คือพูดกันโดยบังเอิญนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยติดปากมาไอ้มีนก็เลยทักพี่ว่าพี่คำเนี้ยพี่พูดตลอดเลยแล้วสุดท้ายคำนี้มันก็เลยเป็นที่ติดปากมาลีก็ชอบพูดนะอร่อยเฉยยักเคจะลองให้ก๊อฟหาคลิปดูถ้ามีจะขึ้นให้ดูอร่อยเฉยยักเคไอ้คิงก็พูดเอาเป็นว่าทุกคนพูดหมดแล้วมีน้องๆหลายคนบอกว่าผมเนี่ยไปก๊อฟคำว่าอร่อยเฉยมาจากมาลีจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอร่อยเฉยยักเคเนี่ยมาจากผมนะครับแล้วมาลีชอบก็เลยเอาไปใช้มาลีก็ยังว่าผมยังชอบเลยพี่อะไรอย่างนี้นะครับผมเออโอเคนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับคำถามต่อไปครับมาจากน้องโฟกหรือช่องก็ซ่านั่นเองก็ซ่าคุยลึกอมนะครับฉายา Q&A อุปสรรคที่ทำช่องมาปัญหาไหนร้ายแรงที่สุดสำหรับพี่และพี่ทำยังไงให้ผ่านมันไปได้ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดเลยสำหรับพี่คิดว่าปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือตัวเราเองเว้ยใช่คือตัวเราเองเลยครับปัญหาที่ร้ายแรงนะครับเช่นการที่เราทำ YouTube เนี่ยเราโดนคอมเมนต์ด่าพี่เสือนี่โดนด่าเยอะมากในช่วงแรกและอะไรที่ร้ายแรงที่สุดคือตัวเราเองไงตัวเราเองที่จะทำให้ตัวเราท้อเนี่ยนั่นแหละงงไหมไม่งงก็ฟังช้านะสำหรับผมร้ายแรงที่สุดสำหรับตัวผมก็คือตัวผมเองเพราะว่าถ้าตัวเราท้อเนี่ยนั่นแหละจบแล้วนั่นคือร้ายแรงที่สุดแล้วเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้เว้ยแล้วพี่เสือผ่านมายังไงเนี่ยก็คือต้องสู้ครับผมสมมติว่าโดนคนด่าเนี่ยเราพยายามมองข้ามคำด่าดีกว่าครับเราไปสนใจคนที่รักเราชมเรานั่นเราไปอ่านแล้วเราไปกดหัวใจให้เขาไปคอมเมนต์เขาไอคนที่ด่าเนี่ยผมกดหัวใจให้นะติ๊กแล้วผมก็ข้ามผ่านไปผมไม่ได้เอามาใส่ในสมองเพราะว่าถ้าเราเอาพวกคำด่าทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในสมองเนี่ยเราจะเดินต่อไม่ได้เว้ยนะเราจะสะดุดต้นหญ้าตรงเนี้ยล้มเลยแค่หญ้าเราก็ล้มได้โอเคนะ
นะครับผมเอาเป็นว่านะครับอยากจะให้กำลังใจคนที่ทำ YouTube หรือคนที่โดนผัวทิ้งเมียทิ้งสู้ต่อเว้ยน้องรักของพี่ไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องแฟรงค์ทีละนัดเพื่อนเออยากรู้ว่าพี่รู้จักกับตากล้องได้ยังไงเอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอเกริ่นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานผมมีเยอะไม่เยอะหรอกหลายคนก็คือก่อนที่ผมจะทำ YouTube เนี่ยผมรู้จักกับน้องๆอยู่แล้วนะครับผมผมเคยทำงานเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมมาก่อนปั๊บมันก็มาเล่นเกมที่ร้านเป็นพวกเด็กกระโปงอะครับเสร็จแล้วผมก็ไปเปิดร้านเกมพวกมันก็มาเล่นเกมอีกพวกเด็กกระโปงอีกแหละครับพวกมันก็มาเล่นแล้วก็แบบทีนี้ผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นแล้วก็เป็นกันเองไงมาเล่นร้านเกมแล้วก็แบบมีนั่งกินนู่นกินนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยคุยกันตามปกติบางทีมาเล่นเกมกูก็ไปเป็นเด็กเกาะบอกเฮ้ยมึงบวกดิวะบวกดิวะอะไรอย่างเงี้ยก็ประหลาดประมาณนั้นนะครับผมเหมือนกับเอาใจใส่ลูกค้ากันเลยแบบสนิทกันทีนี้ผมก็ปิดร้านเกมครับแล้วก็ยังรู้จักยังมีเฟซมีอะไรก็คุยกันทีนี้ผมก็ได้ทำ YouTube เริ่มแรกเลยผมก็เลยให้มีนมาเป็นตากล้องมีนเป็นตากล้องผมประมาณ5เดือนมีนนะครับไอตัวยักษ์ๆอะครับไอที่ไข่ใหญ่แต่ว่ากระเจียวเรืองแสงอะนั่นแหละตอนนั้นแล้วก็มีไอแว่นนะเริ่มแรกเลยมีไอแว่นที่น่ะที่ผมเอามาเอาคาแรคเตอร์ผมมาเหมือนผมแกล้งมันอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือไม่ได้แกล้งจริงแต่เวลาตบจริงประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ไอ้ก๊อฟเนี่ยก็มาโดนเมียทิ้งมาโดนทิ้งมาก็เลยแบบเอามาให้เดี๋ยวมาลองทำไอ้ก๊อฟก็ได้เข้ามาทำคลิปอาหารกับผมแรกๆแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ไอ้มีนเนี่ยเปิดเทอมไปมันเรียนใกล้จะจบแล้วนะครับปวส.ก็เลยต้องไปเรียนก็เลยไอ้ก๊อฟก็เลยได้มาเป็นตากล้องฝึกหัดอาจารย์ชื่อมีนแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆครับผมแล้วหลายๆคนถามหาทีมงานพี่เสือหายไปในหมดเดี๋ยวรอพวกมันปิดเทอมครับไม่ใช่ปิดเทอมดิจบอีกไม่นานนี้แล้วนะจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงบอกเลยว่าน่าจะมีความสนุกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไว้แล้วให้กับน้องๆทุกคนได้ดูให้ยังไงก็ได้ให้สนุกแล้วกันโอเคนี่ก็คือที่ไปที่มาทำไมได้รู้จักง่ายๆก็คือพวกมันคือเด็กกระโปงกูหัวหน้าเด็กกระโปงต่อคำถามต่อไปนะครับคิมจงฮยอนชื่อแม่งเหมือนเกาหลีเลยไอ้ต้องเป็นลูกศิษย์พี่นะเว้ยดูดิพี่ทรงผมดูดิไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ลมเนี่ยโอ้โหลมเพลมพัด Q&A พี่มีแฟนยังครับแล้วแฟนพี่ชื่ออะไรครับโอ้โหมีแล้วครับสาวๆไม่ต้องอกหักและเสียใจแต่ว่าถ้าอยากดูหน้าแฟนพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในบ้านโอ้โหมาเต็มเลยเหี้ยไอ้มึงดูดิใครมาเต็มเลยมึงจะมาทิ้งมาอะไรโอ้โหมาเต็มสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีฮะโอเคพี่น่ะมีแฟนแล้วก็คือสาวๆไม่ต้องอกหักไม่ต้องเสียใจแต่ว่าพี่จะพาไปดูแฟนพี่แล้วกันเขานอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวตามพี่มาแล้วกันไปจะพาไปดูหน้าแฟนเลยถือว่าคลิปนี้เปิดตัวแฟนมาเดี๋ยวไปปลุกก่อนมันยังนอนอยู่เอ้ยมีเด็กถือกล้องแล้วป่ะพี่ผมอยากเจอเอาวีกับพี่เดี๋ยวไปเรียกแฟนมาตอนนี้แหละฮะมีคนอยากรู้จักมีคนอยากรู้จักอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บก่อนดีไปแล้วโอ้โหเป็นตอบไม่พูดไม่จาเลยว่ะก็มาถ่ายก็มานอนหลับไปก๊อฟเนี่ยแฟนกูเนี่ยครับเนี่ยครับแฟนผมเนี่ยตัวใหญ่ป่ะอ้วกด้วยเนี่ยดูดิชื่ออะไรชื่อฮาตาริฮะชื่อฮาตาริเหรอน้องมีมีอ๋อดูดิใหญ่ด้วยอ้วกด้วยนี่นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมมีแฟนหรือเปล่าก็เนี่ยครับมีแล้วนะก็ให้นอนในห้องตัวบักเอฟเลยดูดิโอ้โหอย่าลืมคลิปนี้ไปแล้วยังคำถามสุดท้ายนะครับยังไงก็ทำด้วยความบันเทิงกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากูหล่อไหมบายบายทุกคนไปแล้วเอาแฟนไปเก็บก่อนเนี่ยใส่ไม่ดีเลยแขกมาไม่ยังยืนเฉยไม่รู้จะพูดจะด่าไปกลับบ้านเดี๋ยวหลังพี่ไปเพื่อนอะไรมาใช่เหรอใช่เก้าอี้เมื่อกี้มั้งดำไหมไม่สีน้ำตาลเอ้ยเอาเสื้อผ้าไปซักพี่หนุ่มแฟนพี่ขี้เกียจไปล้างจานไปซักผ้าเลยไปแล้วบายทุกคนพี่ก็